ามเส้นสีแดงแปลว่ามันทะลุกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทำไมล่ะพอเวลาผมรู้ตัวเองปุ๊บมันทำไมถึงไปร่วงรู้เป็นสารพัดเอาดวงอาทิตย์จะได้วะเอาแกลเล็กซี่ก็ได้โว้ยเออเอาบิ๊กแบงก็ได้วะใครทำไมอ่ะมันก็รู้ไปหมดก็แค่นั้นเองงั้นว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยฮะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกมากแต่ทั้งหมดก็มาลงเอ่ยคำเดียวทั้งหมดนะฮะในพระไตรปิฎก 84,000 ฉบับน่ะ 40,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมันเป็นอยู่ในบทสวดบทไหนอิติปิโสใช่มั้ยครับเนื้อคืออากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ก็อันเดียวกันไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เนี่ยก็เซตซีโร่เนี่ยก็โยงใหญ่ตรงนี้ให้ฟังซะย้ำทีนึงพระนามสุมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนอยู่ในสิ่งที่มันเรียกสุดเรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสมันอยู่ในทุกสรรพสิ่งจะอากาศหนึ่งอะตอมมันก็เป็นนิวเคลียสในอากาศแต่เรียกมันว่าออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสมันได้หมดนี่คือความมหัศจรรย์ของมันนำมาใช้ได้อย่างไรต่อไปจะได้ภาษาที่นะก็มันมีอยู่ในตัวของทุกคนท่านก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับอยู่ตรงไหนถ้าผมตอบนะอยู่ในขั้วหัวใจของผมก็อยู่ในขั้วหัวใจผมเหมือนกันผมรู้ตรงนี้ได้ไงเพราะว่าหัวใจผมหยุดเต้นหยุดที่ไม่ใช่ตายนะตอนหลังมีเด็กคนนึงไม่ใช่เหรออยู่ในสื่อเนี่ยผมก็ตายไปกี่วันพ่อมาพูดด้วยเมื่อวานเห็นคลิปอะไรโดยเลยไปเห็นนรกเห็นเลงต่างเห็นบาปเลยก็ว่ากันไปนั้นเด็กมันเห็นบาปเข้าใจไหมเห็นบาปบุญคุณโทษมันก็ยังคาไว้อยู่ไม่เป็นไรแต่ลูกงอกบอกว่ามันไม่ใช่ไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์มันคนละคนละคนระหว่างเด็กคนนั้นกับลูกงอกใช่ไหมครับมันเจอในตัวเราเห็นไหมนั้นเด็กหยุดหายใจไปกี่วันก็ไม่รู้ผมหยุดหายใจเพียงหนึ่งวินาทีเองแล้วก็มันจะหยุดเต้นมันแป๊กเดียวเองช้างกระดิกหูโมเลบินผมไม่ได้หัวใจผมหยุดเต้นไม่นานนะครับแค่เคิร์ฟเดียวเคิร์ฟเดียวคือวงกลมเดียวก็ว่าเคิร์ฟนั่นก็คือส่วนโค้งส่วนโค้งของวงกลมก็ได้คำว่าเคิร์ฟมันแปลว่าเนี่ยเคิร์ฟเดียวคือส่วนโค้งวงกลมก็ได้เคิร์ฟเดียวเองของผมถ้าเป็นพูดถึงวินาทีก็ครึ่งวินาทีเองที่มันหยุดไปรู้สึกตรงนั้นได้ยังไงไม่มีทางได้หรอกครับไม่มีทางใครไม่มีทางได้ขอสงวนสิทธิ์ด้วยเพราะยังไงมันก็ไม่ได้เอานะผ่านหูเป็นบุญกันแล้วกันหวังว่าคงจัดอีกครั้งนึงเป็นคำรวมหมดแล้วนะพระนามสุมันคืออะไรคือทุกสรรพสิ่งก็ว่าได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตามคำที่อธิบายมาคือความว่างก็ได้คือปรมัตถ์ก็ได้คือข้าพวกนี้ก็ได้คือเดอะก็อดคือพระเจ้าก็ได้ไม่ผิดนะฮะมีลุงงอเรียกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์คือหนีภาษาเหล่านี้นะฮะหนีกลุ่มปรมัตถ์คือกลุ่มสาธุพระเจ้าคือกลุ่มอามีนอาเมนก็แค่นั้นนะครับองค์ก็ยังพระเจ้าอยู่นะรวมต้องใช้มาเทพพระเจ้ามีกับพระเทพองค์กลุ่มเทพพระเจ้ากลุ่มองค์คือเทพพระเจ้าใช่ไหมครับผมว่ามันชัดนะทีนี้เมื่อเรารู้อยู่ในตัวเราลุงออกก็ไปใช้ได้สบายเรื่อยๆก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่เห็นอย่างเงี้ยทีนี้พอเรามันไปใช้จริงก็เอาคำว่าพลังงานมาพูดเนี่ยมันถึงยุคของพลังงานการใช้พลังงานกันพอเราพูดถึงพลังงานก็ต้องพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเนี่ยมันย่อมันเยอะเนี่ยก็ต้องมาพูดแล้วเคมีชีวฟิสิก
ฟิสิกส์เขาก็ยอมรับว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99% อันนี้เป็นคำพูดของรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นนักฟิสิกส์เออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดยุคสมัยนั้นก็บอกมีทฤษฎีอะตอมนะแล้วก็สร้างทฤษฎีอะตอมขึ้นมาตอนนี้ที่เดียวก็ไม่พูดไปตั้งนานแล้วก็พูดทฤษฎีควอนตัมไปแล้วนี่แต่เป็นกฎไม่ได้ครับเพราะมันไม่นิ่งถ้ากฎต้องกฎแพทเทิร์นหรือว่ากฎของอากาลิโกนี่นี่ไม่รู้ผมจะพยายามที่จะใส่อากาลิโกไปนะฮะเพราะว่าผมจะแม่นมากตรงนี้อากาลิโกนี่วันนั้นไปรู้ได้ยังไงอากาลิโกมันความเต็มๆนะฮะไม่ทราบว่าตรงท่านมหาป่าอากาลิโกได้แปลว่ามันไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ถามว่าจะรู้ได้ไงก็มาเอหิปัสสิโกไงก็มาสิมาดูเชิญท่านมาแล้วนะมาดูมาฟังอยู่ในห้องเนี้ยครับคนที่ไม่มาดูมาฟังก็อยู่หน้าจอไปคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าที่นี่ได้ 100% หน้าจอเนี่ยผมว่านะถ้าได้ถึง 25% ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแปลว่าได้เข้าใจนะครับเพราะอะไรมันต่างตรงไหนเพราะหน้าจอก็ได้แค่มุมกล้องมุมเดียวเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้เสียงสาวสิ6เสียงสาวในเวสิงไม่หรอกมันคือตรงนั้นเองมันได้แค่ส่วน1ส่วน4อ่ะก็ประมาณ 25% เนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอใช่ไหมเราต่างหากที่เชื่อมั่นบัตรเต็ม 100% ไอ้ที่เรามาทั้งหมดอากาลิโกเอฮิปัสสิโกถ้าเป็นมนุษย์นะฮะมาไม่ใช่มันก็เดินนอกรั้วนะมาเข้ามาสิเข้ามานั่งตรงนี้โอ้ปัตติโกอย่าลืมนะมนุษย์เราไม่ได้กายทั้งใจร่วมกันนะใจคือความนึกความคิดเมื่อกายมาก็ความนึกความคิดต้องอยู่ในตรงนี้นะทีเนี้ยอย่าไปคิดนอกรั้วนะไม่เอานะถ้าไปคิดนอกรั้วอยู่ก็มาแต่กายใจไม่มาละโยมใช่ไหมครับงั้นพอเวลามันรวมสองอย่างก็มาแบบโยนิโสก็น้อมกายน้อมใจแต่ที่นี้ไม่ได้กราบไหว้บูชานะแต่เข้าใจในสายพุทธศาสนานั่นคือในรูปแบบกราบไหว้บูชาน้อมกายน้อมใจโอเคไหมครับนี่คืออากัปกิริยานั้นทำกับพระสงฆ์องค์หนึ่งไปรูปแบบนั้นแต่ถ้ากับผมไม่ต้องเห็นไหมครับเฮ้ยนี่พระท่านไม่ต้องน้อมน้อมขนาดนั้นไม่ต้องถึงแต่ให้เข้าใจคำว่าโยนิโสมันแปลว่าทั้งกายและใจล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นโยนิโสจำให้มากแม่นๆแปลว่าเอากายใจมาที่นี่แล้วที่สุดแล้วท่านจะรู้โดยตัวท่านเองชัดเจนนะครับผมรู้ด้วยตัวผมเองแน่นอนนะเออมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำด้วยที่จะรู้เรื่องราวตัวผมเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ฌานเนี่ยมาตั้งแต่อะไรล่ะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติด้วยปัจเจกพุทธายตระหากและแม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยวันนี้ที่ฟังคำพูดนี้มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องผสมผสานกันได้ไหมชุดท้ายก็มาลงเอยที่ภาษาของพระวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่วิทยาศาสตร์เขาก็รู้ว่ามีพลังงานอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเอิ้งไอถึงรัตเทอร์ฟอร์ดไงมีถึง 99.99% แต่ลงงอกมันมีเป็น 100% และเกินต่างหากเหนือชั้นไปตั้งเยอะรู้เข้าใจเข้าถึงเอามาใช้ได้มันถึงบอกว่ารู้แบบ 100% และเกินด้วยจึงเอามาใช้ได้ใช้อะไรมาถึงวันนี้นะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเอาปัญญาเนี่ยฮะมารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเอาปัญญาเนี่ย
เพราะปัญญาพอรู้ว่าปัญญามันก็ต้องระดับพุทธปัญญาพุทธปัญญาพุทธเจ้าปัญญาพระเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงอภิญญาใช่ไหมเอาป่ะอภิญญาห้าที่ว่ามาตอนต้นพระเจ้าพูดเรื่องฌานสมาบัตินู่นนั่นคือพุทธพุทธศาสตร์ก็ต้องพูดเรื่องนั้นอย่างเดียวส่วนศาสนาก็แปดหมื่นสี่แล้วครับหนึ่งนั่นคือกลุ่มศาสนา 84,000 พระองค์ครับขอให้เข้าใจในบทบาทถ้าพุทธศาสตร์ก็เรื่องของอภิญญาล้วนๆเลยโอ้โหทิพย์ตาทิพย์นะกายทิพย์ห่างด้วยนะเออพระพุทธเจ้าเนี่ยกายทิพย์นะคือมันไม่มีเงาเนี่ยผมถ้ามันพูดคำนี้นะผิดก็ขอผิดตรงนี้นะพระพุทธเจ้าไม่หายหนีไปไหนพูดอยู่ที่จะเผาไปแล้วก็ไม่หายหนีไปไหนเอาเอาเสียมันไปแต่รูปแต่น้ำยังอยู่นั่นบริสุทธิ์ด้วยก็แปลสภาพซะเป็นพระธรรมพระพุทธธรรมนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ยืนยันมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้อย่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ถ้าอยากจะรู้ตัวนี้เราพัฒนาตนให้ถึงขั้นพระอรหันต์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะได้ตรงนี้ได้ก่อนที่จะไปวนๆใช่ไหมถ้าเป็นเพศแม่ก็เอาถึงขั้นอนาคามีในระดับในจุดที่เรียกว่าอรูปพรหมมีชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญารอพิกขั้วเวลามันป้องแป้งมันปุ๊บปักจริงๆนะเรื่องนี้เมื่อบุญเจ้าบริสุทธิ์มันก็ป้องแป้งจริงนะมันได้มาโดยอัตโนมัติพ้นนี้ในหนึ่งก็บอกว่าสะสมมาข้ามภพข้ามชาติไม่ผิดแน่นอนในนี้เป็นต้นไม่ผิดแน่ๆแล้วกี่ภพกี่ชาติไม่มีสิทธิ์นั่นหรอกครับเพราะว่าเกิดพร้อมกับโลกใบนี้นานแต่กับโลกใบนี้อายุมันเนี่ยก็พยายามเล่าเรียนให้ฟังในระดับโลกของเราธรรมดาธรรมดานี่เองเราคือโลกลูกคือเราตายมันก็แปลกผมไม่รู้เรื่องนี้มาแต่หนึ่งมกราคมปี37ของชาติเราคือโลกลูกคือเราครับก่อนนี้ไม่ได้เคยเผยแพร่คำพูดนี้ยังรู้ไม่แจ่มรู้ไม่จริงรู้ไม่บางหมดผมเพิ่งมาเผยแพร่ไปกี่ปีคำนี้นะมันน่าจะประมาณ10ปีนี่นะมั้งเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนไม่เป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแล้วหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลไปนู่นมันไม่หนักเยอะมากสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพูดเรื่องจักรวาลก็พูดเรื่องสมองเลยของเรานี่แหละครับติดสถิติสมองที่นี่อ่านมาเรื่องสมองเป็นเรื่องจิตและจิตต้องบริสุทธิ์นะที่จะไปร่วงรู้เรื่องของจักรวาลทั้งหมดที่ว่านี่เจ็บสถิติสมองสมองไม่ได้ที่อะไรเข้าตาสู่ใจสมองเพื่อแก้ตั้งแต่เกิดมาเห็นไหมก็สิ่งที่เป็นรูปเร่งต่ำมันก็ไม่บริสุทธิ์มาตลอดมันก็เต็มที่หัวสมองนี่แหละครับมันไม่ไปไหนหรอกมันก็เป็นข้อมูลเริ่มเกิดมาผมเรียกกันว่าข้อมูลที่ว่านี้ data date เป็น data date ของแต่ละบุคคลนะครับ data base ที่ท่านเข้าใจในทั่วไปกับ data base ของลุงหงพูดมันไม่น่าจะเหมือนกันเพราะทั้งโลกก็ไปทั้งโลก data base data คือ specification จะมีอะไรกันสเปครถคันหนึ่งก็ออกสเปคมาลูกสูงตัวเท่าไหร่ช่วงชั้นเท่าไหร่แรงม้าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับนั่นคือสเปคสเปคคือดาต้าก็คือดาต้าเห็นไหมครับแต่ดาต้าเบสก็คือฐานเนี่ยนะพื้นฐานประสบการณ์ตรงแต่ท่านแต่ละคนเนี่ย
ดาต้าเบสของพุทธเจ้ารวมทั้งหมดทุกสรรพสิ่งของมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลดาต้าเบสพระอรหันต์รวมทุกสรรพสิ่งของโลกใบนี้ทั้งหมดก็แปลต้องรู้หมดของโลกใบนี้ดินน้ำลมไฟที่ว่านั่นดาต้าเบสของมันถ้าไปเทียบกับดาต้าเบสเขาว่าหรือจะเป็นบิ๊กดาต้าที่เขาพูดนั่นพูดถึงเซิร์ฟเวอร์เลยนี่พวกนี่สารเทคโนโลยีแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งเก็บข้อมูลง่ายที่สุดท่านจะโทรศัพท์ฮัลโหลอร่อยทุกวันถูกเก็บบอลได้ด้วยทุกวันเนี่ยฮัลโหลอร่อยเนี่ยให้รู้จำไว้ด้วยครับจะไปคุยอะไรกับใครเนี่ยคุยอะไรว่ายังไงตามบอลได้บอลนะนั่นจะไปด่าเมียพ่อไอ้ด่าเมียพ่อใครออกอากาศไอ้โทษในโทรศัพท์จะบอกลูกสอนหลานด้วยมันจะบันทึกเป็นพฤติกรรมตัวเองนะไอเอไอมันตามได้หมดนะเอไอนี่ไอ 5G AI นี่ตามได้หมดนะครับโยมเพราะเบอร์มันเป็นของเราเบอร์โทรศัพท์ด้วยหรอไปไม่รู้ใครไปจดทะเบียนเบอร์นี่คือของเรามันชื่อใครเนี่ยให้รู้ไว้เมื่อรู้เช่นนี้นะฮะผมก็ระวังสิทีเดียวใช่ไหมครับจะไปพูดคุยอะไรใครง่ายได้ยังไงล่ะมันบันทึกหมดนะวันนี้ถ้าใครก็ตามที่ทำวีซ่าไปที่อเมริกาก็ออกกฎมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องบอกอะไรบัญชีอะไรฮะบัญชีที่ใช้ในโซเชียลมีเดียเห็นไหมครับย้อนหลังไม่5ปีด้วยนะเขาตามตรวจสอบถึงขนาดนั้นนะยอมให้ดูไว้อย่าคิดว่าเหลวไหลและสาระนะถ้าประวัติไม่ดีก็ไม่ให้เข้าเมืองเขานะต้องบอกลูกบอกหลานด้วยนะเรื่องไอ้พวกส่งเลยสเปซสปานึกสนุกก็ส่งไปด้วยเรียกว่าแชร์เชยต่างสารพัดแชร์ตัวเราต้องไม่ทำนะครับท่านที่เคยได้เคยทำต้องหยุดนะถึงหยุดไม่หยุดที่ลุยกันมาเยอะต่อเยอะไอ้เองต่างนะสารพัดก็จะรู้หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกี่ยวกับสิ่งใดๆก็อย่าไปโยงใยกับมันอย่างโทรศัพท์ของผมเนี่ยราคามันตั้ง 5-6 หมื่นชื่อที่ผมบันทึกเนี่ยบอกให้กันไม่เกิน25คนนะตรงนี้นะผมไม่บันทึกใครกันสเปซสปานะอย่างเงี้ยเนี่ยท่านรูดดูก็ได้ทำไมมีแค่นี้ทำไมเอาจริงๆแค่นี้หมดนะโทรศัพท์ในนี่ไหนอาม่าคนหนึ่งเนี่ยคุณสุวรรณาเนี่ยท่านมหาชัยเนี่ยก็มีอะไร